สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาแล้ว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 แก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำมาแล้วครับ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 วันนี้เราสัญญาว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันโอ้โหไปลื้อสมบัติเพลินไปหน่อยเพราะเรื่องคุยวันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญสวัสดีครับสวัสดีครับ25ทับ6ทับ64เดือนนี้เดือน 8ไหมเอ้าเขียนผิดสงสัยจะให้หวยเขียนผิดเวลาเมียบอกนี่อย่าเถียงเมียเดี๋ยวเรื่องจะเกิดเดือน8สงสัยนะขอโทษเดือน8เดือน6พ่อเลี้ยงขอบคุณครับพร้อมหรือยัง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 25ทับ8ทับ64พร้อมหรือยังทุกคน100คนแล้วไม่รอแล้วมั้งไปต่อไม่รอแล้วนะความรู้เราไม่ง้อไม่รอใครเพราะเราให้ความรู้เราไม่ได้ขายของไปเลยดีกว่าไหมพร้อมหรือยังทุกคนพร้อมกด1มาใครพร้อมจะฟังข้อมูลแล้วกด1มากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับคุณอนุรักษ์กดไลค์กดแชร์ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์มาความรู้เลยดีกว่าผ้าสำริดกับผ้าหล่อมันสำคัญมากเลยนะแล้วนี่นะวันนี้นะอาจารย์นะมัวจะไปรื้อผ้าให้ที่มาช้าเนี่ยผ้าคือผ้าบ้านอาจารย์บอกก่อนนะอาจารย์เป็นคนสะสมฉะนั้นเนี่ยผ้าในบ้านอาจารย์มีหลายหมื่นองอาจารย์สามารถไลฟ์ไปได้2ปีโดยที่ไม่ต้องไปหาอะไรข้างนอกเลยนะครับสามารถให้ข้อมูลทุกคนได้ทุกคนก็ไปหาเอานะอาจารย์ไม่หาแล้วอาจารย์แก่แล้วอาจารย์อยู่บ้านอาจารย์ไม่ไปอาจารย์จะส่งพวกคุณออกไปลบพร้อมแล้วกด1ไม่รอใครเอาความรู้ไปไม่สนใจใครแล้วอาจารย์จะไปรอทำไมในเมื่ออาจารย์ไม่ได้ขายของอาจารย์จะรีบให้ความรู้จะรีบไปธุระเพราะไม่ใช่อะไร13นาฬิกาไอ้15นาฬิกา45อาจารย์ก็ไปแล้วเด้อดูผ้าหล่อกันมันยากตรงไหนผ้าหล่อเนี่ยนะอาจารย์จะมีเรื่องเล่าใครช้าอดหมดไม่ต้องเล่าสู่กันฟังอาจารย์เล่าให้ฟังก่อนนะอาจารย์นี่เรื่องผ้าหล่ออาจารย์ไม่ใช่ตัวจริงเลยดูอาจารย์มีซะก่อนอาจารย์มีของมาเป็นตัวอย่างให้พวกคุณดูเนี่ยมีเท่านี้เองไม่เยอะหรอกมีไม่เยอะหรอกคุณดูมีไม่เยอะหรอกดูมีไม่เยอะผมเป็นคนมีไม่เยอะผ้าหล่อมีไม่เยอะคุณดูผ้าหล่อมีไม่เยอะมีแค่เนี้ยคุยกันได้ถึงปีหน้าผ้าหล่อกูมีไม่เยอะอย่าไปเชื่อใครเขาอาจารย์ไม่ได้มีผ้าเยอะแต่อาจารย์ขาย3ปีผ้าก็ไม่หมดมาเข้าสู่สาระความรู้กันนะครับถ้าเรื่องหลวงพ่อพระหล่อเนี่ยอาจารย์ขอเลือกหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาตัดเลยอาจารย์ขอเลือกหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขามาเป็นเรื่องเล่าเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเนี่ยหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเนี่ยท่านมีเวลาที่จากเราไปชัดเจนเรารู้วันรู้เดือนรู้ปีรู้วันเดือนปีแล้วก็ท่านมรณภาพปี2480ท่านก็จากเราไปละฉะนั้นเนี่ยเราก็ทำงานสบายไงทำงานง่ายไงเรารู้แล้ว2480ท่านไม่อยู่ละถ้ามาชมรูปพระเที่ยงอะไรอีกเรารูปพระเที่ยงอยู่ไหนก็ไม่รู้มาความรู้ก่อนไม่ต้องชมละกล้องสั่นเตรียมความพร้อมนิดนึงอาจารย์ไม่เก่งเรื่องเทคนิคต้องขอประทานอภัย
นะครับอาจารย์ต้องขอประทานอภัยด้วยอาจารย์ไม่เก่งเรื่องเทคนิควันนี้แสงก็ปรับมันจะในระดับสุดๆละไม่รู้สว่างแค่ไหนสว่างหรือยังก็ไม่รู้สว่างสุดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชัดไหมก็ไม่รู้ชัดไหมก็ไม่รู้ปรับแสงหน่อยปรับแสงหน่อยปรับแสงหน่อยนะครับมันเนื่องจากว่าเราต้องการแสงสว่างที่มันมากเนาะล่อกันบัก2โคม3โคมมามีจันเจ๊กพันลุงไหมมีครับต้องรื้อครับคุณสุริยามีเม็ดแล้วครับจันเจ๊กจันเอียดจันหมุนมีทุกอย่างที่อยากให้มีครับผมมาเอาพระหลอกก่อนเอาที่ชัดเจนชัดเจนก่อนนะ2480หลวงพ่ออิ่มเนี่ยมรณภาพแล้วแล้วดูสิ่งผลงานที่ท่านทิ้งเอาไว้หลวงปู่สุขเนี่ยหลวงปู่สุขเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออิ่มเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขก็ประคองนะแล้วงานหลอกของสำนักหัวเขาผมว่าเป็นเลิศในแผ่นดินไม่เป็นสองรองใครในแบบโบราณนะนะครับอันนี้คือแหวนแขนเห็นอาจารย์โอ๊ตก็มีนี่เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์เอกไม่มีเดี๋ยวอาจารย์เอกก็จะไม่มีของอวดยางไม่ใช่แค่นั้นยังไม่ใช่แค่นั้นดูซะก่อนเป็นไงมีเป็นรูปสถูปเจดีย์ด้วยเป็นไงเออเดี๋ยวจะหาว่านะอาจารย์นะมีน้อยแต่มีนะเออรีบใช้เลยก็แค่ตายเมีย1ลูก3โอ้โหได้รับตะกรุดแล้วขอบคุณครับเออแล้วคุณตายแล้วไปไหนอยู่ไหนก็ไม่รู้คุณก็แค่ตายเมีย1ลูก3ไปตามคุณตายแล้วไปไหนแม่อาจารย์เนี่ยนะอาจารย์ไม่เห็นหลายวันแล้วหรือว่าตายแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนี่เป็นไงหลวงพ่ออิ่มอาจารย์เป็นไงดูอาจารย์ดูก่อนดูนี่นะดูนะโฟกัสนะปึ๊บดูเป็นไงข้างในมีอักขระจมเลยขนาดเขาไม่เล่นกันนะครับพ่อมุ้ยเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวพอรวมได้แล้วเดี๋ยวทีเดียวเลยทีละชิ้น2ชิ้นมันจักกะจี้นะครับพ่อมุ้ยเดี๋ยวแบ่งถูกๆไปเลยเอาไปเก็บพ่อมุ้ยเป็นพระที่เก่งนะผมมาถือสายหลวงพ่อกวยอยู่ฉะนั้นหลวงพ่อมุ้ยใครลูกศิษย์เอาไปรับผิดชอบได้เลยเนี่ยเห็นไหมดูข้างในเขาทำแบบนั้นเขาฝังแร่ด้วยนะเขาทำไม่ได้สุกเอาเผากินนะคุณดูนะก่อนจะมีเมฆพัดอยู่ข้างในฝังแร่อะไรก็ไม่รู้หนึ่งแร่เนี่ยแล้ววงนี้จะไม่ทำให้อาจารย์เอกเสียตังค์ได้ไงอันนี้หลุดไปละเนี่ยอยู่เนี่ยมีแร่อะไรก็ไม่รู้มันต้องเด็ดอ่ะโอ้มีเฉพาะตรงกลางหรือเปล่าข้างๆมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ดูดิน ะครับไล่ผมน้องอะไรน้อง OAU น้องโอหรือเปล่าเรื่องพระเรื่องขายเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเราแบ่งปันครับแต่เอาความรู้ไปก่อนคือผมก็ไม่รู้ใครมีความรู้ขนาดไหนแต่แฟนคลับของผมต้องการความรู้เรื่องของซื้อขายเนี่ยมันเรื่องเล็กครับพระ 3,000 แล้วขาย200ครับเพจเราไม่ได้สนใจเรื่องซื้อขายอาจารย์รวยไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรอกอาจารย์อยู่บ้านเฉยอาจารย์ก็มีกินให้โควิดสัก3ปีอาจารย์ก็อยู่ได้อาจารย์กินวันละมื้อ เป็นไงดูสมบัติอาจารย์ก่อนสมบัติพระสถานกูแตกแล้วจ้าต้องบอกอย่างนี้เป็นไงหลวงพ่ออิ่มเป็นไงพอสู้อาจารย์โอ๊ตได้ไหมดีสิครับดีคุณคันชิดดีมากหลวงพ่อปื้มวัดสวนหงเก่งไม่ใช่เก่งธรรมดาเก่งมากนะครับผมถ้ายังไม่มีจงมีซะให้ได้นี่นะหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะท่านเรียนทันหลวงปู่สุกับปี5กว่า6กว่านี่สร้างวัตถุมงคลแล้วอ่ะมีวัตถุมงคลบางชุดทันหลวงปู่สุกปลุกเสกด้วยไปค้นหาเอาแต่ที่แน่ๆผ้าหล่อของท่าน2480ท่านมรณภาพฉะนั้นเนี่ยเป็นพระหล่อที่อยู่ในยุคคลาสสิกเป็นพระหล่อที่อยู่ในยุคที่ทุกคนทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเกิดเขาเรียกเกิดความรู้อ่ะนะครับพระของท่านเนี่ยเก่าไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้ดีไม่เป็นสองรองใครในแผ่นดินนี้นะครับผมหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาจำชื่อไว้นะครับผมเป็นอาจารย์หลวงพ่อกวยด้วยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขด้วยนะครับผมนะครับและผมเชื่อนะพระพิมพ์ของท่านเนี่ยพระพิมพ์พวกนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยพระผงดำเนี่ยบางทีก็เป็นพิมพ์พระพุทธนะอย่างเงี้ยเป็นพิมพ์พระพุทธไอ้แบบที่มีงวงมาข้างหน้าเนี่ยเป็นพิมพ์พระพิฆเนศท่านเนี่ยสร้างพระพิฆเนศจริงๆคนอื่นไม่ทักไม่ยังไม่เห็นน่ะที่สร้างในยุคนี้นะยังไม่เห็นเป็นชัดเจนแต่ท่านน่ะทำพระพิฆเนศเพราะไม่ใช่อะไรแบบร้อยองค์ท่านก็ทำเห็นไหมเนี่ยทำอย่างนี้เลยเนี่ยนี่ชัดเจนว่าท่านทำนะครับผมแล้วท่านทำสถูปอย่างนี้เนี่ยนะคุณดูนะไอ้สถูปแบบเนี้ยถ้าคุณไปเที่ยวพุทธคยานะเจดีย์หน้าพุทธคยาจะมีสถูปกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยอยู่จำนวนมากอายุก็เป็นพันปีนะครับผม
ฉะนั้นเนี่ย 700-1,000 ปีต้องมีสถูปเล็กๆแบบนี้ผมเชื่อว่าหลวงพ่ออิ่มเนี่ยท่านต้องไปอินเดียทางเท้าทางทะเลนะครับแล้วก็ท่านก็ต้องได้รับวัฒนธรรมกลับมาท่านต้องเป็นพระผู้จาริกทางไกลแล้วได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมกลับมาผมว่าเป็นพระถังซัมจั๋ง2แน่เลยหลวงพ่ออิ่มเนี่ยเป็นปราชญ์องค์นึงนอกจากขลังแล้วยังเป็นปราชญ์นะครับผมแล้วสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างล้วนมีความหมายอาจารย์ใช้คำว่าล้วนมีความหมายและขลังและดีด้วยหลวงพ่ออิ่มมีหลวงพ่ออิ่มไม่อดนะครับมาเข้าสู่พร้อมหรือยังเข้าสู่พร้อมพระสัมฤทธิ์พร้อมหรือยังพร้อมแล้วกด1ไม่รอแล้วไปต่อไม่รอแล้วนะใครพร้อมแล้วกด1กด1มาไม่ถึง100คนไม่ให้ดูพระสัมฤทธิ์พระสัมฤทธิ์ที่เขาชอบตีเก๊นะทำไมมันถึงตีเก๊มันเพราะอะไรมันเพราะอะไรทำไมถึงตีเก๊มากด1มากด1มากด1มาตอนนี้อยู่ไอ้คนนึงไม่ถึง100คนไม่ให้ดูอ่ะมันจะได้ทีเดียวไงอาจารย์ไม่ได้ต้องการ FC เยอะนะอาจารย์ต้องการสัก100คนช่วยเป็นปากแทนอาจารย์100ปากแล้วเล่าต่อไป10คนอาจารย์ก็จะมีกองทัพ 1,000 คนที่เล่นพระแท้เป็นแค่นั้นอาจารย์ก็พอใจแล้วนะครับอาจารย์ไม่ได้ต้องการอะไรเลยอาจารย์ที่มานั่งถ่ายทอดมาเล่าอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยอาจารย์ต้องการให้มีคนเล่นพระแท้เป็นอีก 1,000 คนแล้ว 1,000 คนก็ไปบอกต่ออีกคนละ10คนอาจารย์ก็จะมีคนเล่นพระแท้เป็น 10,000 คนอาจารย์ก็จะมีกองทัพที่เล่นพระแท้ 10,000 คนอีกหน่อยผมถามหน่อยแล้วบัตรมันจำเป็นไหมไม่จำเป็นหรอกเล่นพระแท้เป็นกันแล้วนี่เขาเรียกว่าพูดง่ายๆมันเหมือนนักกีฬารู้มือกันแล้วอ่ะนัดหมายต่อสู้กันได้อาจารย์อยากเห็นสังคมพระเครื่องที่มันน่ารักอ่ะมีความสุขอ่ะเหมือนเมื่อก่อนอ่ะอีกครั้งนึงอ่ะตอนนี้มันหายไปไหนแล้วไม่รู้กลายเป็นชาวดูไบกันไปหมดแล้วกูระเบื่อเบื่อซื้อพระอาจารย์ครับมีบัตรหรือเปล่าครับบอกบัตรอะไรของมึงอาจารย์ถามเลยบัตรอะไรของมึงบัตรรับประกันสมาคมครับอ้าวแล้วอาจารย์ไม่เป็นกรรมการสมาคมหรือวะบอกอยากได้บัตรเฉพาะทางครับอ้าวแล้วใครเขานั่งดูล่ะมึงก็ไปหาคนนั้นให้เขาดูไม่ได้แล้วไงอยากได้บัตรครับมันก็ยังจะเป็นชาวดูไบกันอยู่นั่นแหละฉะนั้นเนี่ยดูพระครับเล่นพระดูพระพระแท้แท้ที่พระไม่ได้แพ้ที่บัตรเพราะบางทีคนเซ็นบัตรก็อาจจะเล่นไม่เป็นก็ได้เพียงได้รับหน้าที่เท่านั้นนะครับผมฉะนั้นอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ต่อต้านในสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์ไม่ได้ต่อต้านในระบบที่ดีแต่มันยังดีไม่ถึงขีดสุดก็ปรับปรุงกันไปเด้อสงสัยอาจารย์จะตายก่อนนะครับเอ้ารีบเข้ามา2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาพระสัมฤทธิ์คืออะไรพระสัมฤทธิ์คืออะไรพระสัมฤทธิ์อาจารย์เคยอธิบายไปแล้วพระสัมฤทธิ์เนี่ยมันจะออกเนื้อสีขาวอย่างนี้ไงนี่ไงนี่ไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรียกพระปิดตาเนื้อสัมฤทธิ์นะวัดหนังก็มีนะเนื้อสัมฤทธิ์อ่ะนะครับที่เขาเรียกวัดหนังก็ความจริงมันไม่หนังหรอกมันหล่อหลายที่เชื่อผมไม่หนังอย่างเดียวนี่สัมฤทธิ์นะครับผมนี่ก็สัมฤทธิ์นี่นะวันเราก็โชว์กันอยู่เรื่อยๆแล้วสัมฤทธิ์เนื้อในมันจะเหลืองนิดๆแหละหรือบางทีก็จะขาวเลยแต่ว่านี่คือสัมฤทธิ์ให้เข้าใจก่อนสัมฤทธิ์คือวัตถุที่หล่อมาแล้วมีผิวคลุมสีขาวนะครับจึงเรียกว่าเนื้อสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ก็มีหลายวรรณะครับอมเขียวอมออกสีทองก็มีเหมือนที่เขาเรียกตลอดกินทองอ่ะนะครับหรือออกสีขาวแบบเป็นสีเงินอย่างนี้สัมฤทธิ์จะเห็น3วรรณะสัมฤทธิ์ออกแดงเนี่ยเขาเรียกสัมฤทธิ์เดชนะครับผมฉะนั้นเนี่ยโดยมากแล้วผ้าโดยมากก่อนจะเป็นนวะเป็นสัมฤทธิ์ซะก่อนนะครับเป็นถ้านวะโลหะนั่นหมายความว่าต้องใส่ทองคำนะครับเท่านั้นมา